สวัสดีครับสบายกันดีไหมครับกระผมซินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามซินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account ซินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยนะครับก็มาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมอีกแล้วแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับนิกกี้นะครับหมาแสนรู้สุดหล่อของผมมีอยู่3ลัคนาราศีนะครับในช่วงนี้จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักผลงานนะครับจะทำให้คุณนั้นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นใครก็ตามที่อยู่ใน3ลัคนาราศีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีมีโอกาสจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไม่ว่าคุณจะประกอบกิจการงานใดอยู่หรือถ้าเกิดว่าตัวคุณนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็จังหวะของคุณจังหวะชีวิตของคุณจะยิ่งทำให้คุณนั้นได้มีโอกาสมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นในการงานหรือว่าสิ่งที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่นะครับเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีนะครับหนึ่งในนั้นคือชาวลัคนาราศีเมษ นะครับดาวเจ้าตัวคือดาวอังคารโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนของดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ไปเป็นมหาอุดแล้วก็ดาวอาทิตย์ทับลัคนาราศีเมษอยู่นะครับอยู่กับดาวพุธซึ่งแน่นอนที่สุดดาวพุธนี้ก็อยู่กับดาวมนุษย์ตยูด้วยซึ่งเป็นเจ้าแห่งโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้มีโอกาสจะมีชื่อเสียงนะครับวันที่ท่านได้ฟังผมพยากรณ์ให้ตรงนี้คือวันที่30เมษายนอีก2วันก็จะหวยออกนะครับคราวนี้เขาออกวันที่2พฤษภาคมเข้าใจว่าเขาไม่ได้ออกวันที่1วันที่1วันแรงงานนะครับนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะอันที่1อันที่2ชาวลัคนาราศีสิงห์สิงห์นะครับดาวนะครับดาวอาทิตย์ดาวเจริญลัคนาราศีสิงห์โคจรอยู่ในภพสุภะอยู่กับดาวพุธเจริญการเงินแล้วก็เป็นดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดด้วยแน่นอนที่สุดชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลยสุดท้ายชาวลัคนาราศีธนูธนูนะครับจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับดาวอาทิตย์นะครับทำมุมตีโกณถึงลัคนาธนูตีโกณกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นเกษตราธิบดีเป็นองค์เกณฑ์นรกเกณฑ์อุดมเกณฑ์อยู่แล้วก็อยู่กับดาวเสาร์ด้วยลัคนาธนูเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับคุณจะประกอบการงานใดอยู่การงานนั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จแล้วก็ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับใครที่จะสร้างผลงานใดๆก็แล้วแต่ถ้าอยู่ใน3ลัคนานี้นะครับในช่วงนี้เลยนะครับที่ท่านเห็นผมพยากรณ์อยู่เนี่ยคือวันที่30เมษายนนะครับก็ไล่ไปจนถึงนะ30เมษายนแล้วก็เข้าไปพฤษภาเป็นช่วงจังหวะที่ดีจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจะริเริ่มอะไรก็ตามจะได้รับความสำเร็จนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมกับนิกกี้ไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วขอให้โชคดีครับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทุกท่านนะ